โอเคกลับมานะครับกลับมาต่อแล้วนะครับผมเรคคอร์ดแล้วนะครับอ่ะโมเมนต์เป็นเท่าไหร่ครับโมเมนต์การโมเมนต์ในที่นี้นะก็เป็นเท่าไหร่ครับ p ส่วน 3x ลบ px ก็จะกลายเป็นลบถูกไหมฮะลบ 2p ส่วน 3x นะลบ 2p ส่วน 3x นะครับแล้วก็บวกถูกไหมบวก 2p ส่วน 3lนะครับก็ได้โมเมนต์ออกมาเป็นสมการนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตามทันนะครับเอาล่ะคราวนี้เราได้แรงเฉือนและ bending moment มาครบแล้วนะได้มาครบทั้ง2ช่วงแล้วเราจะมาพล็อต shear force diagram bending moment diagram กันนะครับก็ปกติเวลาพล็อตเนี่ยผมมักจะแมปปิ้งกับภาพของปัญหานะภาพปัญหาคือคานันนี้นะครับนะตรงนี้คือ 2L ส่วน 3 ตรงนี้คือ L ส่วน 3 นะครับเรายังอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมผมโรคจิตนะครับผมก็จะเริ่มโรคจิตเรื่อยๆอ่ะโอเคนะครับยังอยู่ด้วยกันอยู่นะโอเคนะครับพอแบบนี้ปุ๊บผมก็มักจะเขียนกราฟนะล้อตามภาพของคานแบบนี้เราจะเขียน shear force ก่อนนะครับ shear force diagram แกนตั้งคือแรงเฉือนนะครับอันนี้คือ shear force diagramนะครับที่ระยะไหนบ้างนะโดยทั่วไปก็จะแบ่งกรอบด้วยตามโหลดนะมี point load อยู่ตรงไหนนะก็จะต้องแบ่งตรงช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่0ตำแหน่งนี้คือ 2L ส่วน3ตำแหน่งนี้คือ L เห็นนะครับแรงเฉือนในช่วงแรกคือตั้งแต่ xเท่ากับ0จนถึง 2L ส่วน3แรงเฉือนเท่าไหร่ฮะ V เท่ากับ P ส่วน3เป็นค่าคงที่ค่าคงที่ครับค่าคงที่กราฟเป็นไงฮะ V เป็นค่าคงที่ V เท่ากับ P ส่วน3กราฟก็จะขนานกัน X โอเคไหมครับ P ส่วน3อยู่ตรงนี้นะครับกราฟขนานกัน X นะเป็นบวกโอเคนะครับคราวนี้มากรณีที่ความยาวนะ x อยู่ในช่วง 2l ส่วน3นะครับ x มากกว่า 2l ส่วน3นะครับ x มากกว่า 2l ส่วน3แรงเฉือนก็จะติดลบนะลบ2ส่วน 3p นะเกิดอะไรขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นครับผมถ้าเป็นที่เน็ตนะเดี๋ยวมันมีคลิปนะเดี๋ยวมีคลิปนะครับมีคลิปก็อาจจะดูคลิปย้อนหลังเอาได้นะคลิปมันไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาวันนี้เสร็จแล้วกันนะนะครับต่อไปbending moment นะครับ bending moment นะช่วง0ถึง L นะครับ0ถึง L นะครับระยะนี้คือ 2L ส่วน3นะครับช่วงแรกbending momentกราฟช่วงแรกเป็นไงฮะ
เดี๋ยวนะช่วงแรกนะครับกราฟก็จะเป็นโมเมนต์เท่ากับ p ส่วน 3x นะครับเป็นกราฟเส้นตรงนะเอียงขึ้นนะครับถ้าดูจากสมการนี้นะครับสมการนี้คือกราฟเส้นตรงความชันเป็นบวกนะครับกราฟเส้นตรงนะความชันเป็นบวกนะครับกราฟก็จะเอียงขึ้นความชันเป็นบวกนะกราฟเอียงขึ้นนะครับกราฟเส้นตรงความชันเป็นบวกกราฟเอียงขึ้นนะครับก็ได้รูปนี้นะเราก็คำนวณหาว่าที่ x เท่ากับ 2l ส่วน3โมเมนต์เป็นเท่าไหร่นะที่ a เท่ากับ 2l ส่วน3โมเมนต์เท่าไหร่ครับ m ก็เท่ากับ t ส่วน3คูณด้วย 2l ส่วน3ก็ออกมาเป็น 2pl ส่วน9นะครับเราจะได้ข้างนี้ว่าเป็น 2PL ส่วน9นะพอมาอีกช่วงหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่งเป็นกราฟเป็นสมการโมเมนต์แบบนี้นะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันนะครับให้คุณเทียบกับสมการ y เท่ากับ mx บวก c นะครับอันนี้เป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันนะความชันความชันติดลบกราฟก็จะเอียงลงนะครับความชันติดลบนะกราฟเอียงลงนะกราฟเอียงลง เราหาที่x เท่ากับ 2l ส่วน3คือจุดตั้งต้นก่อนนะที่ x เท่ากับ 2l ส่วน3โมเมนต์เป็นเท่าไหร่ฮะโมเมนต์ก็เป็นลบ 2p ส่วน3คูณด้วย 2l ส่วน3บวกด้วย 2p ส่วน 3l เกิดอะไรขึ้นครับได้ลบ 4pl ส่วน9บวกกับครับครับออกมาเป็นมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยินพวกคุณเลยว่ะครับครับครับผมว่าสัญญาณเน็ตบ้านผมนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะอันนี้ออกมานะนะครับก็ออกมาเป็น 2PL ส่วน 9นะ 2PL ส่วน 9นะครับก็เท่ากันนะนี้ที่ x เท่ากับ l นะครับถ้าที่ x เท่ากับ l m ก็จะเป็น0นะครับ m จะเป็น0เพราะงั้นกราฟก็จะเป็นกราฟเส้นตรงเอียงลงแบบนี้นะครับกราฟเส้นตรงเอียงลงนะสมการตัวนี้ตัวแรกเป็น t ส่วน 3x สมการตัวนี้จะเป็นลบ 2p ส่วน 3
x บวกด้วย 2pl ส่วน3นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จละนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันสะดุดนะผมก็จะตัดคลิปนี้ก่อนนะนะครับอันดับแรกเดี๋ยวถามก่อนว่าก่อนจะตัดคลิปนะตอนนี้เสร็จละนะครับผมขออภัยนะที่อาจจะไม่ได้ตอบอะไรคุณเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างครับผมติดปัญหาอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมรอทำคลิปอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะจบแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามครับถามเลยครับมีคนส่งข้อความมาบึมเลยนะครับใครก็ได้บอกอาจารย์หน่อยใครค้างจอมันค้างจอค้างกระตุกนะนี่ครับผมว่าเน็ตผมมันก็ดีอยู่นะเน็ตการไม่ออกเลยครับอะไรนะครับคือโอเคมันจะติดตรงนี้นิดนึงนะถ้าเน็ตมันกระตุกนะแต่ว่าผมคิดว่าคลิปที่ผมทำมันไม่กระตุกนะครับนะเดี๋ยวอันนี้นะเดี๋ยวลองดูคลิปย้อนหลังของอันนี้ดูนะผมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ตอบพวกคุณเพราะว่าผมรู้แหละถ้ามันกระตุกเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้นะแต่ว่าทำคลิปให้มันไม่มีปัญหาไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปตัวนี้จะออกไปทีนะเดี๋ยวผมตัดออกจากอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่